ดีค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอนะคะการวิธีการด้นผ้านะคะหรือด้นเงินนะคะอันนี้คือผ้าซิ่นนะคะอันนี้เป็นจกจกของเราจะเป็นจกมังรองอันนี้เป็นจกลายเชียงแสนนะคะเราจะเพิ่มมูลค่าและความงามให้ตัวซิ่นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าขอนะคะเป็นช่วงรอยต่อนะคะระหว่างตีนจกและตัวผ้าซิ่นนะคะเราจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มความงามให้โดยการสร้างลวดลายนะคะหรือเขาเรียกว่าการด้นมือนะคะอันนี้แม่ค้าจะสอนด้นนะคะลายง่ายนะคะลายง่ายๆนะคะเผื่อผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจแล้วก็ลองหยิบนะคะผ้าซิ่นในตู้ของเรานะคะเอามาออกมาทำนะคะให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลายง่ายๆลายพื้นฐานเลยนะคะ9นะคะ9ไข่ปลานะคะ9ตรง29นะคะแล้วก็มาทำลายต้นข้าวนะคะอันนี้นะคะเราก็ค่อยๆทำไปนะคะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะอาจจะสัก3ชั่วโมงในการทำต่อหนึ่งผืนนะคะอันนี้เป็นลายง่ายเลยนะคะลายง่ายเลยนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มความงามให้ตัวผ้าซิ่นนะคะเพิ่มความงามให้ตัวผ้าซิ่นนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มมูลค่านะคะถ้าเราจ้างเขานะคะก็จะมีค่าจ้างนะคะประมาณ200บาทนะคะเขามานั่งทำนะคะนั่งทำเองนะคะOh,
Thank you.
Oh, shit.
โดยทั่วไปแล้วผ้าสิ้นนะคะทางล้านนาเรียกว่าทางล้านนาเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแม่แจ่มนะสิ้นแม่แจ่มสิ้นดอยเป่านะคะสิ้นเมืองรองนะคะหรือว่าสิ้นที่อำเภอศรีชัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะมีก้านนะคะเย็บด้นหนึ่งปักมือแบบนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผ้าสิ้นนะคะอันนี้นะคะเราเพจเรานะคะไม่ใช่เพจเนาะขอฝากเพจนะคะไว้ในคลิปวิดีโอทางช่อง YouTube นะคะสืบสานงานผ้าไทยนะคะเพจนะคะของเรานะคะชื่อว่าแพรวผ้าตีนจกนะคะของเราจะทอผ้าผ้าจกนะคะโบราณนะคะงานยกเขาและงานกิ้งมือนะคะฝากร้านด้วยนะคะอันนี้ก็อยากถ่ายทอดงานฝีมือนะคะให้นะคะช่วงโควิดเราก็นั่งทำนะคะที่บ้านนี่อันนี้ก็สวยนะคะก็จะเพิ่มความงามไปอีกนี่นะคะโดยปกติแต่ถ้าซื้อของทางร้านเราก็มีบริการเย็บให้นะคะสวยงามมากค่ะนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะคะนะคะสำหรับ EP 1นะคะนี้ขอเรียกว่า EP 1นะคะลายง่ายๆนะคะงานรุ่นมือลายง่ายๆนะคะลายง่ายๆนะคะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ